หูเป็นแผลลึกมีแนวโน้มว่าจะอักเสบจะต้องรักษายังไงใช้ยาตัวไหนคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะวันนี้จะพามาดูน้องหมูเป็นแผลนะคะแผลลึกนะคะแผลลึกบวมแดงนะคะบริเวณรอบๆนี่ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะอักเสบนะคะทุกคนวันนี้จะพามาดูว่าเราจะรักษายังไงนะคะเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรมานะคะแต่ว่าเพิ่งจะเห็นนะคะเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะเป็นแผลลึกนะคะเป็นแผลลึกแล้วก็น่าจะหลายวันแล้วด้วยนะมีอาการอักเสบนะคะแต่ยังไม่มีหนอนนะคะทุกคนยังไม่มีหนอนนะคะเบื้องต้นเนี่ยของเราให้ยาฉีดนะคะยาเพนไดนะคะแก้อักเสบไป1เข็มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจับแยกนะคะเดี๋ยวจะจับแยกเพราะว่าถ้าไม่จับแยกเพื่อนก็จะเลียแล้วก็จะกัดแผลด้วยนะคะไม่หายง่ายแล้วก็จะจับแยกให้เข้าอยู่ที่แคบตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ทายาง่ายนะคะแล้วก็จะได้รักษาง่ายนะสักวันสองวันก็จะปล่อยออกนะคะก็ถ้าแยกไปที่ข้อกว้างๆก็จะรักษาจะดูแลยากนะคะเพราะว่าหมูขุนแรงเยอะนะคะก็เลยจะเอาเข้าที่แคบแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะหนึ่งเลยฉีดยานะคะจะได้ฉีดยาง่ายแล้วก็เบื้องต้นเราจะต้องล้างแผลทำความสะอาดแผลให้น้องก่อนนะคะเราจะใช้น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่เราใช้ประจำคอกนี่แหละค่ะน้ำเกลือล้างแผลตามด้วยเบตาดีนนะคะแล้วก็ตามด้วยเพนซิลินนะคะเพื่อที่จะสมานแผลได้เร็วขึ้นลดอักเสบนะคะนี่เริ่มจะมีแมงวันแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อวานได้ฉีดยาแก้อักเสบไปแล้วนะคะยาเพนไดนะคะแต่ทีนี้ตรงกับวันเด็กนะคะพาเด็กไปเที่ยวไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการล้างแผลให้ดูแล้วกันนะคะส่วนตัวยาเพนไดจะไม่ได้ฉีดให้ดูนะคะเพราะว่าฉีดไปแล้วเมื่อวานนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในกระแสเลือด3ประมาณ3วันนะคะเพราะฉะนั้นเราฉีดไปแล้วก็รอดูอาการพอครบวันที่3แล้วค่อยฉีดใหม่นะคะนี่ค่ะทุกคนถ้าเราไม่จับแยกข้อนะสาเหตุที่ต้องแยกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะช่วยกัดแผลช่วยเลียแบบนี้นะคะแล้วเราก็เวลาที่เราจะจับทายาหรือว่าจะจับเพื่อที่จะรักษาเขาเนี่ยมันจะทำยากนะเพราะว่าตัวอื่นก็จะเข้ามาควนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับแยกนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ที่เราจะต้องใช้ในการล้างแผลน้องหมูนะคะไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็จะมีน้ำเกลือนะคะนี่น้ำเกลือนะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็มีเบตาดีนนะคะน้ำยาใส่แผลนะคะใส่ขวดสเปรย์ไว้นี่เราใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็จะมียาเพนซิลินนะคะแบบเม็ดเดี๋ยวจะแกะออกให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเป็นเม็ดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาบดละเอียดนะคะนี่เราก็จะต่อยไปต่อยเบาๆค่ะไม่ต้องแรงก็ได้เนี่ยเราจะบดละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเราจะนำไปละลายน้ำนะคะเพื่อที่จะไปฉีดพ่นในแผลของเขานะคะแล้วต่อไปค่ะต่อไปก็จะมีหลอดฉีดยานะคะกระบอกฉีดยานี่กระบอกฉีดยาตัวนี้นะคะแต่เราไม่ต้องใช้เข็มนะคะตัวนี้
ยาตัวนี้เราใส่น้ำลงไปนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเทยาละลายยาลงในน้ำนะคะเพื่อที่จะนำไปฉีดเศษแผลให้น้องนะคะอันนี้เราเอาไปทาแผลนะคะไม่ได้ให้น้องกินนะคนให้ยาละลายก่อนนะคะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็ดูดยาเข้ามาอยู่ในซิลิงค์นะคะเราดูดยาเข้ามาในซิลิงค์แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปพ่นใส่แผลให้น้องนะคะเราจะใช้น้ำเกลือนี้นะคะล้างก้นไปดูกันเลยค่ะแล้วก็บีบน้ำเกลือใส่ลงไปนะคะตามด้วยเบตาดีนนะคะฉีดแผลเหมือนเลือดเลยแต่ไม่ใช่เลือดนะคะเป็นน้ำยาเบตาดีนของเรานะคะที่ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเยอะๆเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็ตามด้วยยาเพนซิลินที่เราฉีดไว้ที่เราใส่ซิลิงไว้นะคะแล้วเราก็นำมาฉีดให้น้องนะคะฉีดเข้าไปในแผลเลยนะคะทุกคนน่าจะแสบนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าตอนฉีดเข้าไปนี่นะคะฉีดเข้าไปแล้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็รอดูอาการนะคะฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ